จงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอพวกท่านคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงไปจากฝูงคนนั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาและไปเที่ยวหาตัวที่หลงไปนั้นหรือเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นพบมันเขาจะมีความเปรมปรีมากยิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้นพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นแหละพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือ2คนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของ 2-3 คนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดๆที่พวกท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เราบอกพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้เพราะว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตนเมื่อท่านทรงเริ่มต้นคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตะลันก็ถูกพามาเข้าเฝ้าท่านจึงมีรับสั่งให้ขายตัวเขาพร้อมกับเมียและลูกรวมทั้งบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเพื่อเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั้นทาสคนนั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดเจ้าองค์นั้นทรงสงสารจึงทรงปล่อยตัวเขาและทรงยกหนี้แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่เป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันเขาก็จับคนนั้นบีบคอบอกว่าแกต้องใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่าขอผัดไว้ก่อนแล้วข้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่าไอ้ข้าชั่วร้ายเรายกหนี้ให้เองทั้งหมดก็เพราะเองอ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นก็กริ้วจึงทรงมอบทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่านเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนมหาชนติดตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาทั้งหลายที่นั่นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์โดยทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พลาดจากกันเลยพวกเขาจึงถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสสั่งให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้
พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าโมเสสยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาเพราะใจของท่านแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่หย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีเว้นแต่ว่านางเป็นชู้กับชายอื่นพวกสาวกทูลพระองค์ว่าหาลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่แต่งงานยังจะดีกว่าพระองค์ทรงตอบว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับคำสอนนี้ได้ยกเว้นคนที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้นเพราะคนที่เป็นขันธีตั้งแต่เกิดก็มีคนที่มนุษย์ทำให้เป็นขันธีก็มีคนที่ทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครรับได้ก็ให้รับเอาเถอะเวลานั้นมีคนพาเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระองค์เพื่อจะให้พระองค์วางพระหัตถ์และทรงอธิษฐานแต่พวกสาวกต่อว่าคนที่พาพวกเขามาพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาเฝ้าเราอย่าห้ามพวกเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์วางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นนี่แน่มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้นทูลถามว่าคือพระบัญญัติข้อไหนบ้างพระเยซูตรัสว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองชายหนุ่มคนนั้นทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้วข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินจำนวนมากพระเยซูตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกพวกท่านอีกว่าโคอูดจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพวกสาวกได้ยินก็อัศจรรย์ใจมากจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าและเปโตรทูลพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์สละสิ่งสารพัดตามพระองค์มาและพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้างพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรมนุษย์นั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์นั้นพวกท่านที่ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์12ที่พิพากษาชนอิสราเอล12เผ่าและทุกคนที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเราคนนั้นจะได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันดร์ด้วยแต่หลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก